ครูเต้ยขอชี้แจงหลังชาวเน็ตติเลี่ยงลูกยังไงทำแบบนี้กับคุณแม่กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจและถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์สำหรับน้องตั้งใจลูกสาวของครูเต้ยอภิวัฒน์บุญอเนกและขนมศศิการซึ่งหลายคนได้เห็นเหตุการณ์ที่น้องตั้งใจและคุณแม่ขนมทะเลาะกันเล็กน้อยมีหยุมกันบ้างหยิกกันบ้างล่าสุดครูเต้ยได้ออกมาอัดคลิปชี้แจงบอกว่าสวัสดีครับวันนี้จะมาชี้แจงที่ทะเลาะวิวาทของสองสาวจริงๆเขารักกันนะมีมุมรักกันที่เราลงเป็นมุมทะเลาะใช้ความรุนแรงหยิกกันหยุมกันสำหรับคอมเมนต์ที่บอกว่าน้องเอาแต่ใจไม่บอกไม่สอนน้องหรือเปล่าคือที่จริงเราบอกยัวสอนอยู่นะครับบอกเขาตลอดเวลาเขาทำไม่ดีแม่ยายสอนดีมากดุด่าว่ามีทำโทษด้วยเวลาเขาทำไม่ถูกต้องทุกคนไม่ได้เห็นในมุมที่เราดูลูกเพราะเราไม่ได้ถ่ายลงเราก็ดุเขาสอนเขาเวลาทำไม่ดีเขาก็ขอโทษสำนึกผิดผ่านไปวันสองวันก็ตีกันเหมือนเดิมไม่รู้เขาโกรธอะไรกันคงเป็นฟิลอารมณ์เด็กเขาคงยังคิดไม่ได้โตไปเขาน่าจะคิดได้เราก็สอนเขานะห้ามปรามเขาอยู่ครับที่คอมเมนต์เข้ามาไม่โกรธอะไรเลยขอบคุณที่เตือนกันจะพยายามสอนน้องให้เข้าใจวกว่านี้ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงวัยทองสองขวบเอาแต่ใจยอมรับว่าเป็นคนตามใจลูกแต่เรื่องทำผิดผมไม่ตามใจนะครับผมจะสปอยเวลาเขาอยากได้ของเวลาเขาทำคนอื่นผมดุเขานะแต่ไม่ตีผมตีไม่ลงแต่ก็แล้วแต่บ้านผมสอนเขาด้วยเหตุผลให้เขาเข้าใจอายุโตกว่านี้เขาคงเข้าใจมากขึ้น